เกตเบิ่งนามสกุลอันนั่นเด็กมันคล้ายๆกับนักฟุตบอลทีมชาติเด็กครับนักฟุตบอลก็คือลูกชายครับเป็นลูกชายกันวะซื้อปกเก่าอันนั้นปกเก่าอันนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้บ่ใส่ธรรมดามื้อนี้พาพี่พาน้องมาย่ำบ้านนักฟุตบอลทีมชาตินะครับพ่อเพิ่นได้เลี้ยงมาจริงๆก็เป็นหน้าเป็นตากับศรีสะเกษเฮาเนาะพ่อได้พ่อได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกคนนึงที่สุดยอดนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนะครับเดี๋ยวมาคุยการเลี้ยงงัวของเพิ่นต่อนะครับบัดนี้งัวของเฮานี่เฮาไปจังได๋เนาะหมายความว่าจังได๋หมายความว่าแนวทางการเลี้ยงนี่เฮาสิไปจังได๋อ๋อผมก็เลี้ยงคือผมก็ตั้งใจว่าสิเลี้ยงอย่างน้อย15จังสิเริ่มขายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอน้ำเกลียงครับจังหวัดศรีสะเกษมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมคอกพ่อนักบอลทีมชาติครับพ่อของน้องปกเกล้าอนันต์นะครับซึ่งเพิ่นได้มาเลี้ยงงัวนะครับเป็นมือใหม่คือกันนะครับเลี้ยงได้2ปีแต่ว่างัวเพิ่นออกแม่แพ้ลูกหลายซะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องไปถามเคล็ดลับนะครับการเลี้ยงงัวของเพิ่นนะครับว่าเฮ็ดจังได๋จังได๋ผลผลิตดีขนาดนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้กับพ่อพี่น้องทั้งบ้านหูจักนะครับผมชื่อประจวบอนันต์ครับครับผมชื่อประจวบอนันต์นะครับพ่อพี่น้องครับพี่กัดอยู่ไสนออยู่บ้านเสือกล้วยตำบลต้องปิดครับอำเภอน้ำเกียงจังหวัดศรีสะเกษครับอ๋อต้องปิดนี่คือน้ำเกียงเนาะบ่แม่นกันทะลมครับน้ำเกียงครับคือน้ำเกียงนะครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมพี่ยังก็ครับสงวนบ่ครับประจวบพี่ประจวบพี่ประจวบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเริ่มเลี้ยงงัวมาได้จังไหนเนาะครับนี่เริ่มเลี้ยงงัวได้จังได๋บ่ครับผมเริ่มที่อยู่กรุงเทพครับบัดนี้มันมีที่มีทางอยู่นี่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านบ่มีหยังเฮ็ดก็เลยเริ่มเลี้ยงงัวอยากเลี้ยงงัวนะอยากเลี้ยงงัวอยากเลี้ยงงัวเป็นหมูอยากเอาหมูเป็นงัวอยากเอาหมูเป็นงัวอยากเอาหมูเป็นงัวนะครับแนวคิดก็คือบ่ทันได้มีหยังหลายก็เลยว่าอยากเลี้ยงงัวเบิ่งก่อนอยากเลี้ยงงัวที่แรกก็มาจักตัวเนาะครับเนาะที่แรกก็มา3ครับเอามา3ครับย้อนไปจักปีครับกับการเลี้ยงงัวที่แรก3ตัวประมาณ2 ปี2ปีตอนนี้มีจักตัวเนาะครับตอนนี้มี12ครับ12ป๊าดคือออกแม่แพ้ลูกไว้นะครับแม่นจังได๋เว้าเคล็ดลับตรงนี้เบิ่งครับ3ปีมีเพิ่มมา12นี่แม่มันก็คือมันก็บ่ได้มาออกอยู่นี่เบิดเนาะบางทีเฮาก็ซื้อมามันติดท้องมากก็มีอ๋อซื้อแม่ลูกมีท้องมากก็มีครับออกอยู่นี่จริงๆมันมีทั้งหมด4ครับออก1 2 3 4 5ตัวครับมาออกอยู่นี่ออกอยู่นี่5ตัวภายใน2ปีภายใน2ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือการขยับขยายทีเร็วเดี๋ยวสังเกตเบิ่งนามสกุลอันนั้นดิมันคล้ายๆกับนักฟุตบอลทีมชาติเด้ครับนักฟุตบอลก็คือลูกชายครับเป็นลูกชายกันวะซื้อปกเก่าอันนั้นปกเก้าอันนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้บ่ใส่ธรรมดามื้อนี้พาพี่พาน้องมาย่ำบ้านนักฟุตบอลทีมชาตินะครับพ่อเพิ่นได้เลี้ยงงัวจริงๆก็เป็นหน้าเป็นตากับศรีสะเกษเฮาเนาะพ่อได้พ่อได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกคนนึงที่สุดยอดนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนะครับเดี๋ยวมาคุยการเลี้ยงงัวของเพิ่นต่อนะครับบัดนี้งัวของเฮานี่เฮาไปจังได๋เนาะหมายความว่าจังไหนหมายความว่าแนวทางการเลี้ยงนี่เขาสิไปจังไหนอ๋อผมก็เลี้ยงคือผมก็ตั้งใจว่าสิเลี้ยงยางหน่อย15จังสิเริ่มขาย15โต15แม่ครับเพราะว่าถ้าเขาขายทีละโตเงินมันหายอ๋อคิดว่าสิเก็บสะสมแล้วก็ขายทีเดียวขายทีละปีละ5ครับปีละ5ปีละ5อ๋อคิดว่าสิเลี้ยงให้มันได้ถึงขายปีละ5จังสิเริ่มปีละ5โตนะครับในการที่เพิ่นจะขายออกก็คิดสมมุติว่าขายตัวละ 30,000 ก็ได้จักปีละ 150,000 ในการเลี้ยงงัวเนาะนะครับแต่ว่าการเลี้ยงงัวของเฮานี่เฮาเน้นไปทั้งสายพันธุ์ก็คือกับสายพันธุ์ใดก็ได้จังสิสายพันธุ์ใดก็ได้ครับอ๋อบ่ได้เลือกว่าจะต้องสิเลี้ยงเลี้ยงแบบใดครับมักตัวใดก็ได้หอยแนะนำซื้อเลยบ่เลือกว่าหาเต่า4เต่าเนี่ยครับ
ผมเอาเหมือนครับงัวผมมีหาเต่าหลายตัวแต่ว่าเขาว่าเต่าโน้มหลายเลี้ยงลูกดีเด้ตามโบราณพันวานะครับแต่ว่าหลายคนมันก็สิคิดว่ามันเป็นตำหนินะแม่สิเป็นโรคตุ่มหลายๆกับหาเต่าครับอ๋อได้ลูกมากแต่ละโตกับพ่อได้พ่อได้เนาะพ่อได้ครับนะครับเพิ่นว่าหาเต่ากับบ่เกี่ยงนะครับพ่อพี่น้องครับผมเอาเหมือนขอให้เพิ่นให้ลูกให้หยังเนาะครับนะครับอยู่นี่งัวอีกอย่างนึงที่ต้องถามเลยงัวอยู่นี่จังไหนจังอ้วนแห้งเด้อครับเป็นเคล็ดลับจังไหนเนาะน่าสิเป็นเรื่องการกินกับการนอนเท่านั้นสิสมบูรณ์เพราะว่าอาหารบ่เคยขาดครับกลางวันก็สิมีหญ้าเป็นอาหารกลางวันให้เช้าแล้งก็มีหญ้าแล้วก็เช้ากับเย็นก็สิมีหัวอาหารคนละอย่างหน่อยก็ครึ่งกิโลครับอ๋อนี่คือเคล็ดลับด้วยล่ะเป็นหยังว่าจังอ้วนเป็นหัวอาหารครับอาหารนี่เช้าก็บ่ครึ่งกิโลก็เกือบครับเพราะว่าตักเป็นประมาณตัวใหญ่ๆประมาณตัวละถ้วยว่าไงตัวละถ้วยนะครับเช้าแล้งเนาะตัวละถ้วยเสาแรงนะครับพอมีกล้วยน้ำว่านั่นครับกล้วยน้ำว่าอีกโอ้เผ็ดคักแต่ครับเผ็ดคักแต่เฉพาะงัวละอ้วนนะครับพอพี่น้องครับงัวละอ้วนอ้วนผมก็ไปหลายคอกนะครับตะบางงัวอยู่หนีเพิ่นเลี้ยงค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งโรงเรือนนะครับของคุณพี่ประจวบนะครับโรงเรือนเพิ่นจะเป็นโรงเรือนหลังคานี่จะเป็นโครงสร้างเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นมุ้งด้วยสันไทนะครับแล้วก็เสาเนี่ยเป็นเสาซีเมนต์กว้างเท่าใดยาวเท่าใดครับเนี่ยบ่ฮู้ครับประมาณคร่าวๆห้องละ4เมตรห้องละ4เมตร4 x 6ห้องละ4 x 6นะครับ1 2 3 4ห้องกว้างนี่คือ4เมตรกับเป็น8เนาะครับกว้าง8นะครับอันนี้ความยาวนี่6 x 4 24นะครับ24 x 8นะครับอันนี้คือโรงเรือนของคุณพี่ประจวบนะครับอันนี้ลักษณะโรงเรือนก็มีการเฮ็ดโรงอาหารเฮ็ดร่างอาหารให้นะครับแล้วก็แบ่งช่องเป็นตรงกลางนะครับส่วนมากนี่งัวนี่เป็นจังได๋เป็นงัวแม่ทั้งเบิดบ่ครับนี่มีงัวผู้อยู่ตัวเดียวครับครับที่กําลังสิใหญ่ปีกว่าครับตัวนั้นคือเป็นติดแม่มาบ่ครับหรือว่าจังตัวนั้นมาคลอดอยู่นี่ครับอ๋อติดแม่คือแม่นี่ครับเดี๋ยวพาผมกับพ่อพี่น้องเบิ่งงัวเนาะนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งงัวหาเต่าเพิ่นนะครับพ่อพี่น้องครับเพิ่นนําเสนอนะครับเพิ่นว่าเพราะว่าโบราณเพิ่นว่าเลี้ยงลูกดีๆงัวหาเต่างัวนมหลายๆแม่นี่แหละครับแม่นี่นะครับหาเต่าเป็นลําปีนี่มาเป็นน้ําเฮาบ่ครับมาเป็นอยู่นี่ครับอ๋อเป็นโดนหรือยังครับนั่นเป็นตั้งแต่มันระบาดปีแรกปีกายเนาะปีกายเป็นปีกายนะครับแต่ว่าเห็นหน้าผมก็หายเลยนะโอ้ขยันครับขยันเขาบ่ย่างน้ําเนาะเขาหายด้วยตัวเขาเองมันซ่าหลายเลยเห็นครับนี่คือลูกเขาลูกแม่หาเต่าอ๋อลูกแม่หาเต่านะครับอันนี้คือลูกเพิ่นนะครับเป็นลูกติดมาลูกติดคือตัวนั้นลูกติดคือแม่นี่นะครับพ่อพี่น้องครับตัวนี้คือลูกติดเพิ่นนะครับตัวนี้ลูกมาคลอดอยู่นี่ลูกมาอยู่นี่ครับบัดนี้สถานะเพิ่นเป็นจังได๋บัดนี้ตัวนี้แม่ตัวแม่เพิ่นแม่แม่เพิ่นบอกเพิ่นท้องว่างหรือคลอดท้องว่างอยู่ครับท้องว่างเพิ่นสิคลอดตัวนี้มาได้2เดือนกว่าครับให้ลูกอีกครับมาแสดงว่ามีลูก3ตัวมีลูก3มาออกอยู่น้องเฮา2มาออกอยู่นี่2มาออกอยู่นี่ตัวแม่หรือตัวผู้ครับเนี่ยตัวแม่ครับตัวแม่เป็นลูกพ่อใดเนาะเป็นลูกซุปเปอร์แมนเป็นลูกซุปเปอร์แมนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ใจลูกงามเนาะมีใบครับใจลูกดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลูกก็ได้เครื่องนะครับหนังก็ดีครับแม่เพิ่นสภาพเป็นล่ำปีเนาะหลายๆคนก็วิตกกังวลว่าเป็นล่ำปีนั่นจะให้ลูกบ่ได้เพิ่นว่าสิทายทอดมาถึงลูกให้ลูกบ่ได้เพิ่นว่ามีปัญหานําระบบสืบพันธุ์เพิ่นว่าแต่ว่าลูกดกจริงๆแม่นี่บ่มีปัญหาหยังเนาะครับบ่มีปัญหาหยังนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นก็เป็นล่ำปีนี่เพิ่นก็เป็นตอน2เดือนอ๋อเพิ่นก็ยังมีร่องรอยอยู่ครับมีร่องรอยอยู่ในช่วงท้ายนะครับนี่ในดากเพิ่นยังมีร่องรอยน้อยนึงนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นยังเป็นร่องรอยแสดงว่าเป็นหนักเนาะหนักครับเป็นเหลืองไหลตลอดก็จนคือว่าสิบ่ย่างพุ่นล่ะเพิ่นเองเพิ่นเข้าใจเลยเหรอเฮาเลี้ยงเฮาว่าเพิ่นว่าเพิ่นก็สิบ่รอดโอ้ยามมื้อเช้ามาเห็นหน้าบ่ได้เพิ่นก็ให้โอ้เพิ่นให้ใส่เฮาโลดผมก็จ้างหมอแบบบ่เอาหมอของรัฐเลยอ๋อผมบอกเขามารักษาจังได๋ก็ได้ให้เขารอดให้เขารอดครับบัดนี้รักษาดนบ่กว่าจะแบบหูซื้อว่าเพิ่นรอดล่ะบ่ดนเพิ่นไหนครับเขาฉีดประมาณ3 6เข็มมาเทื่อละ2เข็มมาเทื่อละ2เข็ม
กับกับเว้นบ่เว้นเว้นครับ30,000มาเทื่อนึงอ๋อ30,000มา2เข็ม30,000มา2เข็มสิ้นนั่นน่ะ6เข็ม6เข็มครับก็อยู่ได้ฮอดซุมื้อนี่ล่ะอยู่ได้ฮอดซุมื้อแต่ว่าแผลบ่หายก็บ่เป็นหยังพอบ่ได้ซีเรียสเนาะบ่ได้ซีเรียสเรื่องร่องรอยนะครับเพราะว่าเพิ่นยังจ่ายลูกได้ดีครับอันนี้คือแม่นมหาเต่านะครับแม่นมหาเต่าแม่นี่ก็หาเต่าครับแม่นี่ก็หาเต่าอีกนะครับอยู่นี่อยู่นี่มักครับมักงัวมีซ้ำนี่มักหาเต่าก็บ่เป็นหยังพุ่นน่ะนี่ๆเดี๋ยวสังเกตเบิ่งเดี๋ยวผู้ลางคนสิบ่เห็นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กันลูกอยู่กันผมสินี่ๆครับผมสิให้เพิ่นเบิ่งนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับจริงๆก็จะมีติ่งนึงเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ยุ่งให้ทายนะครับมันสิมีติ่งนึงครับพอสิมีติ่งนึงนะครับก็คือนมซีแต่ว่าจะมีติ่งออกมาน้อยนึงนะครับมีติ่งสถานะเพิ่นเป็นจังได๋นมคือไข่บ่แม่นเพิ่นท้องมาท้องครับท้องเพิ่นท้องครับประมาณจักเดือนแล้วครับนี่ประมาณ4ครับประมาณ4 4เดือนนมไข่เหรอเนาะครับเนาะนี่สังเกตเบิ่งนะครับสังเกตเบิ่งคลอดเมษาครับคนเมษาครับคนขาวสิคลอดตุลาอ๋อคลอดเมษาปีหน้านี่แหละครับปีหน้านะครับตัวคนนี้จักสิเป็นเป็นจังได๋ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ผสมหลายเถื่อผสมยากครับจักสิติดบ่ติดมื้อนี้คิดว่าสิตรวจท้องมื้อนี้คิดว่าสิตรวจท้องครับอ๋อโดยความที่ว่าตรวจท้องอยู่3แม่เพิ่นสมบูรณ์แห้งเนาะครับเนาะครับสมบูรณ์แห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่ประจวบเพิ่นมาผสมหลายเถื่อบ่ทันได้ติดผสมหลายเถื่อหลายหมอล่ะหลายหมอนะครับแต่เที่ยวนี้ผสมโตครับเพิ่นก็ผ่านมา2เดือนกว่าแล้วเด้บ่ขึ้นบ่ขึ้นปกติเพิ่นขึ้นบ่ปกติถ้าเพิ่นบ่ติดเพิ่นออกแก่ข้อมาไล่ขึ้นเขาหมดอ๋อเพิ่นเป็นจ่าฝูงครับแสดงว่าก็มีโอกาสลุ้นเนาะรอบนี้มีโอกาสลุ้นแต่ว่าแม่นี่2แม่นี่บ่ผมซื้องัวมาตัวนึงครับประกันทองอ๋อ 80,000 กว่าครับปรากฏว่าผมเอาหมอมาตรวจบ่ทองเอาไปคืนเขาบ่มีเงินให้โอ้เขาก็เลยให้เลือกงัวเขามาผมก็เลือก2แม่นครับจริงๆอ่ะผมมักแม่นี่ที่สุดอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่ประจวบเพิ่นมาของแปลกอีหลีผมเห็นเขาให้เลือกผมเลือกเลยครับตัวอื่นผมบ่เลือกตัวเป็นหยังเป็นหยังพี่ประจวบขึ้นมาตัวนี้ครับเป็นหยังก่อนผมว่าเขามันเบิ่งมันบ่คือง้ออื่นนะมันสร้างสวยครับเขาก็มีสีที่บ่เบื่อเบิ่งบ่เบื่อมันมักน้ำมันลายนี่ล่ะไปสิว่าลายเป็นตำหนีแต่ว่าผมว่าลายผมมันราคาแพงโอ้นี่นะครับพี่น้องครับเพิ่นมักกว่าหมูนะครับจริงๆจริงๆกะเป็นลายเขาตำล่านะครับสวมถุงเท้าขาวนะครับหน้ากระด่างนะครับต้นโตด่างนะครับพ่อพี่น้องครับตัวนี้หางด่างหางกันยังด่างอีกแม่น้องครับปากแต่ว่าปากบ่คาบแก้วปากบ่คาบแก้วนะครับพ่อพี่น้องครับแต่ว่าผมว่ามันงามความงามนะครับมักบ่คือกันเป็นจังได๋ก่อครับสถานะเพิ่นสถานะก็สิรอตรวจท้องคือกันครับอ๋อได้ผ่านมา3เดือนครับนี่ก็ผสมหมดหลายหมื่นอยากได้ลูกเขาแห้งอ๋ออยากได้ลูกเขาแห้งครับก็สิท้องคือกันจักเดือนล่ะครับที่เฮาผสมแล้วบ่ขึ้นมั้ยผ่านรอบนี่3เดือนกว่า3เดือนกว่าครับอ๋อก็น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นเนาะมีสิทธิ์ลุ้นกว่าแม่น่ะมีสิทธิ์ลุ้นกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่นี่ผมเดี๋ยวผมเบิ่งลักษณะเบิ่งเพิ่นก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าเพิ่นบ่ดื้อเพิ่นบ่ดื้อนะครับแต่ว่าเพิ่นเห็นยานหมอนี่ยานหมอนะครับพ่อแม่พี่น้องครับรุ่นนะครับมีรุ่นอยู่เนาะมีรุ่นครับแต่ว่าสมบูรณ์แห้งสมบูรณ์เนาะ2แม่นี่ครับพี่ประจวบครับหลายคนเพิ่นก็สิสงสัยนะครับว่าพี่ประจวบนี่เลี้ยงลูกจังได๋ถึงได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาตินี่ครับเลี้ยงลูกจังได๋บ่แม่นครับคือสมัยก่อนผมมันคนบ่มีกินคนยากจนครับ
บัดนี้ลูกก็มาฟุตบอลแน่ก็เลยสนับสนุนเขาอ๋อครับแท็กซี่อยู่กรุงเทพพาลูกไปสอบบอลโอ้ครับจ้างโค้ชสอนอย่างสอนย่อมพ่อแม่ย่อมอดเลยครับย่อมอดกินข้าวกับแก้วกับปลาทูป่ะครับแล้วก็เอาเงินนี่เขามีโรงเรียนสอนฟุตบอลทั้งกับพาลูกไปเรียนไปอย่างอืมนั่งเหยียบครับแท็กซี่แล้วก็ไปนั่งเบิ่งลูกซ้อมมดปีครับโดนบอครับหรือว่าเพิ่นซ้อมตอนเพิ่นโดนบอจังเดมากจังเดมาติทีมชาติได้มั้ยครับโอ้ซ้อมนึงก็ป้อหาป้อ6จนอายุ19ได้ครับจังติทีมชาติโดนอายุ19ปีจบม .6 พอดีครับจบม .6 ก็ไปติดอยู่19อยู่19อยู่บานิกาจังได้ทีมชาติจังได้ลึกจังได้มาเลยอ๋อจังได้เรียกตัวไปแต่ว่าลูกเป็นนักกีฬามันสิดีอย่างนึงเวลาเรียนหนังสือมันบ่ต้องเสียเงินเรียนฟรีอ๋อครับเรียนฟรีครับลูกชายผมจบมัธยมสวนกุหลาบไงโอ้ครับโดยเพิ่นก็เป็นนักฟุตบอลตั้งแต่เพิ่นป.5ป.6ละกาแล้วก็พอจบม.1ก็ไปขัดเข้าโรงเรียนครับก็ไปติดโรงเรียนสวนกุหลาบไงมีลูกชายหน่อยอีกคนหนึ่งจบอัดสามบ้างล่ะครับนักฟุตบอลนักฟุตบอลในการแต่ว่าบอติดทีมชาติคนนี้อ๋อคนนี้ย่างบ้านไอติดแต่ว่าติดเลยเหรอครับเพราะว่าจบมหาลัยทำงานเลยอ๋อบอติดปั่นยังไงกับบอติดครับกับมีคนเคยถามว่าคือบ่ฝากผมบ่ใส่เซ็นบ่ใส่เซ็นครับเพราะว่าฝากไว้กับเหรียญบ่เป็นอ๋อกระยันแบบว่าเป็นภาระเขาครับผมผู้ลังคนอย่าไปสงสัยว่าเด็กเซ็นบ่มีขันฝีมือบ่เข้าตาฝีมือบ่ถึงเขาบ่ห้อยเล่นนะครับเพราะว่าโค้ชใส่เขาก็บ่เสียงครับเนาะผมผ่านมาแล้วครับแม่นแน่นครับฝากหลายๆคนอย่าไปสงสัยน้ำโค้ชครับตัวนี้คือว่าเลี้ยงลูกตั้งใดนะครับตั้งใดเป็นนักฟุตบอลก็คือคือน้องมันก็มีความมุ่งมั่นที่จะก็ต้องเอานะที่จะเล่นนะครับที่จะอยากเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ได้ส่งเสริมนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเฮามาคุยเรื่องหัวต่อครับผมอนาคตข้างหน้าบ้างเป้าหมายไว้จังได๋กับการเลี้ยงหัวเฮาก็สิบ่เลี้ยงหลายปานใดครับถ้าว่าสิมีแม่ยื่นขออีหลี20โตครับก็สิผลิตลูกให้ได้ปีละอย่างหน่อย5อย่างหน่อย5เฮาก็สิขายคือเลี้ยงเขาพ่อเขาได้เนื้อได้หยังเฮาก็สิขายปีละหาคือกันครับแล้วก็ถ้าตัวใดตัวผู้เฮาก็สิขายตัวแม่เฮาก็สิคัดเก็บพันธุ์ครับตัวใดแบบหน่วยการเขาดีเฮาก็สิเอาไว้เป็นพันธุ์ต่อบ่ต้องไปลงทุนซื้อใหม่อ๋อครับผมเลี้ยงงัวผมบ่เน้นงัวราคาแพงๆสูงๆครับผมเด่นงัวแบบคนชาวบ้านเขาว่า3ตัวร้อยอ๋อคือเน้นซื้อง่ายขายของเน้นซื้อได้ขายได้ครับครับซื้อง่ายขายของต่อรองกันได้แต่ว่าผมเลี้ยงมา2ปีกว่าๆกับบ่ทันได้ขายจักโตครับอันนี้คือเป้าหมายเนาะยังบ่ทันถึงเนาะครับแม่นครับเป้าหมายของเพิ่นนะครับเอา20แม่บอกนะครับแล้วก็เพิ่นว่าหวังผลิตแค่5ปีละ5นะครับจริงๆมันก็ต้องหลายกว่านั้นอยู่หลายกว่าครับแต่ว่าเฮาก็เพื่อลูกเขาออกมาเป็นตัวแม่ตัวหยังเนาะครับอันนี้นะครับเพิ่นวางเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็จะขายปีละ5ละ5นะครับก็คิดว่าก็คือสิพ่อเลี้ยงชีวิต2ตายายได้อยู่เนาะครับผมครับครับวันนี้อยากให้ฟังหยังถึงพ่อแม่พี่น้องสําหรับมือใหม่นะครับเริ่มต้นจากการเลี้ยงงัวแล้วบางคนเลี้ยงจอยบางคนเลี้ยงบ่ประสบความสําเร็จอยากให้พี่ประจวบนี่ฝากหยังถึงนะครับเรื่องนี้มันก็อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่เนาะครับถ้าเฮาเอาใจใส่เขาดีเขาก็ย่างพร้อมกับสิซ้ำนี่แหละครับตัวนี้ก็คือพร้อมเฮาละล่ะนะครับแต่ว่าผมก็คือพี่นี่ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าผมบ่มีขอกแยกลูกเนาะลูกเขาอยู่7เดือนกว่าอย่างยังกินนมอยู่ซึ่งเขากระท้องครับมันก็เลยพร้อมถ้าเฮามีโอกาสเฮาก็อยากให้ลูกจัก4-5เดือนก็แยกขอกผมคิดว่าน่าสิแม่เขาสิสมบูรณ์แต่ยังหน่อยก็ความขยันด้วยครับครับมือใหม่เนาะมือใหม่บ่แม่นว่าเห็นเขาเลี้ยงแล้วก็เบิ่งใน YouTube เบิ่งในโซเชียลก็สิว่ามันสิเป็นคือเขามันบ่ง่ายมันบ่ง่ายนะครับพ่อพี่น้องครับรักษาสุขภาพเขาให้ได้มีแต่โตบ่แม่นงัวเลือดลอยแต่ว่าเฮาเลี้ยงเฮาก็ว่าเฮางามแม่นนะครับผมก็
บอกถึงว่ากับมีหลายๆอย่างเนาะสำหรับเมืองใหม่นะครับพ่อพี่น้องแต่ว่าสำคัญอีหลีก็คือการอยู่การกินกันครับอ๋อการอยู่การกินนะครับครับอันนี้คือคำฝากนะครับพ่อพี่น้องครับกับมีอาหารนะครับจงเอาใจใส่มันเนี่ยแล้วก็เรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องคอกเนาะนะครับอันนี้คือมือใหม่ของเพื่อนเซลใจใส่นะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานคือผมมาหนิมาได้บ่ได้ครับได้ฝากเบอร์นะครับ085 227 2921ครับเอาที่อยู่ที่กันก็บ้านสวนกล้วยหมู่6ตำบลตองปิดอำเภอหนองเกี่ยงจังหวัดศรีสะเกษครับครับเมื่อนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ประจวบนะครับพอนักกีฬาทีมชาติปลกเก้าอันนั้นนะครับพอพี่น้องครับพามาเยี่ยมถึงคอกแล้วก็ได้พูดคุยนะครับถึงการเลี้ยงงวนนะครับแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของการเลี้ยงลูกจนเป็นนักกีฬาทีมชาติครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ